สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เอามาเล่ากันวันนี้เป็นเรื่องของพระภรรยาเจ้าในรัชกาลที่5ที่เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวหลังเกษียณอายุค่ะคุณผู้ฟังหากจะกล่าวถึงพระภรรยาเจ้าในรัชกาลที่5ผู้มากด้วยฐานะแล้วก็เกียรติยศหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของแพบุญนาคซึ่งเป็นรักแรกของรัชกาลที่5ติดอยู่ในใจของหลายๆคนจากสตรีสูงศักดิ์ผู้เป็นหลานของอดีตผู้สำเร็จราชการแผ่นดินท่านมีเรื่องราวของความรักที่มอบให้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างมิเสื่อมคลายเจ้าคุณพระประยุรวงศ์นั้นยังเป็นพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงไว้วางพระทัยเป็นอย่างมากตลอดช่วงชีวิตของพระองค์และท่านก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้เบิกพระโอษฐ์พระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่5อีกหลายพระองค์อีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระราชวังดุสิตเป็นที่ประทับทรงปรารภถึงการภายหน้าว่าเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วเจ้าจอมที่มีพระเจ้าลูกเธอพระองค์ชายก็คงออกไปอยู่วังกับพระโอรสเจ้าจอมที่ไม่มีพระเจ้าลูกเธอก็เป็นอิสระแก่ตัวอยู่ไหนอยู่ได้ตามใจชอบแต่เจ้าจอมที่มีแต่พระเจ้าลูกเธอแต่พระองค์หญิงคงจะตกยากเพราะไม่มีวังพระโอรสอยู่และไม่มีอิสระที่จะอยู่ไหนอยู่ได้เหมือนเจ้าจอมอยู่งานจะต้องจำใจอยู่แต่ในพระราชวังรัชกาลที่5จึงให้ซื้อที่ดินตามริมคลองสามเสนทางฝั่งใต้อันต่อกับริมบริเวณสวนดุสิตปันเป็นที่บ้านพระราชทานให้เป็นสิทธิ์แก่บรรดาเจ้าจอมมารดาที่มีแต่พระราชธิดาคนละบ้านเพื่อจะได้เป็นที่อยู่ในภายหน้าเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ก็ได้รับพระราชทานก่อนคนอื่นท่านทูลขอสร้างเรือนแล้วก็ย้ายออกไปอยู่ที่สวนนอกตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งรัชกาลที่5ก็ทรงพระราชทานกรุณาโปรดพระราชทานอนุญาตตามประสงค์ท่านจึงออกจากพระบรมมหาราชวังย้ายไปอยู่บ้านที่บ้านสวนนอกเวลานั้นอายุท่านได้50ปีและเมื่อวันทำบุญขึ้นเรือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จไปพระราชทานน้ำสังมงคลแล้วดำรัสสั่งให้สถาปนาท่านเป็นเจ้าคุณจอมมารดาแต่นั้นมานอกจากนั้นยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ท่านไปเที่ยวเตร่ไหนๆได้ตามอำเภอใจและดำรัสสั่งกรมทหารเรือซึ่งเป็นพนักงานรักษาเรือพาหนะของหลวงในสมัยนั้นว่าถ้าเจ้าคุณจะไปไหนก็ให้จัดพาหนะของหลวงให้ใช้ทุกเมื่อท่านก็อยู่ที่สวนนอกเป็นสุขสืบมาจนตลอดรัชกาลที่5ต่อมาถึงพ.ศ. 2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ทรงพระกรุณาโปรดให้เลื่อนเกียรติยศท่านขึ้นเป็นเจ้าคุณชั้นพิเศษจากเจ้าคุณจอมมารดาแพขึ้นเป็นเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ในตอนนั้นท่านได้เพิ่มการเที่ยวเข้าไปในกิจวัตรที่ท่านชอบอีกอย่างหนึ่งนอกเสียจากการร้อยดอกไม้กับการเล่นละครซึ่งจริงๆแล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ก็ได้พระราชทานอนุญาตไว้ตั้งแต่แรกตอนที่ท่านออกไปอยู่บ้านสวนนอกแล้วว่าจะไปเที่ยวเตร่ที่ไหนก็ได้และให้ใช้รถหลวงและเรือหลวงได้ด้วยแต่ในชั้นนั้นท่านเป็นแต่ชอบลงเรือพายไปเที่ยวตามเรือกสวนในจังหวัดกรุงเทพเมื่อตอนท่านพ้นจากการเป็นนางในและอายุล่วง60ปีแล้วก็มีมูลเหตุเกิดขึ้นด้วยตัวท่านป่วยอาการหนักมากหมอแก้ไขเพราะคลายแล้วก็แนะนำให้ไปเที่ยวทางทะเลหาอากาศบริสุทธิ์บำรุงตัวเองพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดให้เรือหลวงรับท่านไปเที่ยวทางชายทะเลตะวันออกถึงเมืองจันทบุรีท่านไปหายป่วยและมีกำลังเป็นปกติอย่างเดิมกลับมาตั้งแต่นั้นท่านก็เลื่อมใสในการแปรสถานเที่ยวหาอากาศบริสุทธิ์รักษาตัวชั้นแรกมักชอบไปสำนักที่เมืองสมุทรปราการหรือมิฉะนั้นก็วัดเสาธงทองเหนือปากเกร็ดแขวงจังหวัดนนทบุรีประจวบกับสมัยเมื่อชาวผู้ดีชาวกรุงเทพพากันไปสร้างที่สำนักสำหรับแปรสถานที่หัวหินแต่ท่านก็ไม่ชอบหัวหินแต่ไปชอบอ่าวเกาะหลักตรงที่ตั้งเมืองประจวบคีรีขันธ์จึงซื้อที่ดินแห่งหนึ่งแล้วสร้างเรือนอย่างถาวรขึ้นไว้สำหรับแปรสถานลงไปสำนักท่านเคยไปเที่ยวหัวเมืองไกลถึงเมืองเชียงรายเชียงแสนเชียงใหม่
แล้วลงเรือล่องแก่งกลับมากรุงเทพและเมื่อปีพ.ศ. 2477ท่านปรารถนาจะใคร่ไปเยี่ยมเจ้านายที่เสด็จอยู่ต่างด้าวขึ้นรถไฟที่เมืองประจวบคีรีขันธ์ไปยังเมืองปีนังและหลังจากเที่ยวเมืองปีนังแล้วก็ลงเรือไปเมืองสิงคโปร์ไปเฝ้าเยี่ยมเยือนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตที่เมืองบันดุงในเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียซึ่งเมืองบันดุงนั้นอยู่บนเขาลึกเข้าไปในกลางเกาะทางไปจากเมืองปัตตเวียซึ่งเป็นเมืองหลวงถ้าไปรถไฟหรือรถยนต์ราว3ชั่วโมงจึงจะถึงแต่ถ้าไปเครื่องบินใช้เวลาแค่45นาทีเมื่อเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ไปรถยนต์ขากลับทูลกระหม่อมท่านตรัสถามเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ว่าจะลองขึ้นเครื่องบินหรือไม่เวลานั้นเจ้าคุณพระประยุรวงศ์อายุได้80ปีแล้วแต่ก็ไม่กลัวภัยใครจะลองขึ้นเครื่องบินทูลกระหม่อมจึงจัดให้กลับจากบันดุงด้วยเครื่องบินจนมาถึงเมืองปัตตเวียซึ่งท่านก็ชอบด้วยแถมกลับจากเกาะชวาครั้งนั้นยังเลยไปเที่ยวถึงเกาะสุมาตราแล้วจึงกลับมากรุงเทพซึ่งก็ดูน่าพิศวงนะคะคุณผู้ฟังที่ท่านอายุได้ถึง80ปีแล้วแต่ก็มีกำลังทนทานเที่ยวได้ถึงอย่างนั้นและไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการท่องเที่ยวต่อมาถึงปีพ.ศ. 2480เมื่อท่านอายุได้83ปียังอยากจะไปเที่ยวไกลๆอีกคือขึ้นรถไฟไปเมืองนครราชสีมาแล้วเลยขึ้นไปเมืองหนองคายเมื่ออยู่ที่เมืองหนองคายก็เลยออกไปนอกพระราชอาณาเขตข้ามไปดูเมืองเวียงจันทน์แล้วจึงกลับมาต่อมาเมื่ออายุท่านได้86ปียังจะไปเที่ยวไกลจนถึงเมืองจันทบุรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งสุดท้ายในการเที่ยวทางไกลของท่านค่ะคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวของสตรีที่เป็นพระภรรยาเจ้าและเป็นต้นแบบของผู้หญิงที่อยู่อย่างมีความสุขด้วยการท่องเที่ยวหลังจากที่หมดภารกิจต่างๆค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณเรื่องราวดีๆจากสยามเรเนซองส์วิกิพีเดียผู้จัดการออนไลน์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ